เล่นกันในวันที่อากาศดีมา 2-3 วันแล้วก็มากับน้องๆทีมงาน CB 650 3,000 ก็ตอนแรกมีนัดกัน5คันแต่ว่าแคนเซิลไป2คันมาจากภูเก็ตตอนนี้เราก็อยู่ที่หอพักกัน3คนแล้วเดี๋ยวก็จะไปไหนกันต่อครับตามตามคนข้างหลังได้เลยไปทีครับน่าจะไปตะกั่วป่านะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปตะกั่วป่ากันว่าไปหากาแฟจิบกันหน่อยวันนี้นะอากาศดีเดี๋ยวก็ไปตามไปดูน้องอีกคนนึงอันนี้ก็เว้นมาจากภูเก็ตเลยครับเสี้ยนมือครับโพสจากในเฟซทำไมถึงเสี้ยนมือมันขาดของมาหลายวันของขาดของขาดเดี๋ยวSoon